ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเราก็ปฏิบัติกันตอนนี้ทำไปทำมาก็เหลือเท่านี้ก็ปฏิบัติกันต่ออย่าให้จำนวนผู้ปฏิบัติเนี่ยมาเป็นความรู้สึกบางทีเนี่ยคนทำอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอะไรเราชอบดูว่าคนอื่นเขาทำกันหรือเปล่าถ้าคนอื่นก็ไม่ทำกันเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ดีเมื่อก่อนตัวเองโดนท้วงตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือตอนเรียนพระพุทธศาสนาใครก็ทำกันถ้าเกิดมันดีใครเขาก็ต้องแย่งกันทำแต่ก่อนผู้ใหญ่ก็ท้วงติงมาเราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้การันตีความดีเสมอไปหรอกสิ่งที่คนทำกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนรกเองเนี่ยก็คงจะไม่แน่นขนาดนั้นถ้าคนทำดีๆแล้วเขาแย่งกันทำทุกอย่างนะคะมันก็มีความชอบความไม่ชอบขึ้นกับยุคขึ้นอยู่กับสมัยในอคัญยสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นยุคที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงทำเอาไว้ยุคที่มนุษย์อายุยืนยุคที่มนุษย์อายุสั้นยุคที่ข้าวยากหมากแพงยุคที่คนเกิดมาแล้วมีความอุดมสมบูรณ์ยุคที่คนเกิดมาแล้วไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันแล้วแต่ละยุคเนี่ยมันก็มีความนิยมในความดีที่แตกต่างกันหนึ่งในยุคที่คนส่วนใหญ่ชื่นชมคนดีคนดีในที่นี้เนี่ยขออนุญาตใช้หลักของพุทธศาสนาเป็นตัวชี้วัดแต่ถ้าเราคนดีในสังคมเนี่ยมันเอาตัวหลักศาสนาชี้วัดไม่ได้เพราะว่าคนดีของในสังคมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นคนดีในพุทธศาสนาอย่างเช่นพ่อแม่ที่ดีในสังคมเนี่ยพ่อแม่อาจจะฆ่าสัตว์อาจจะลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเขาบอกเขารักลูกโอ้คนนี้มีความรักลูกมากเลยอุตส่าห์เลี้ยงลูกฆ่าสัตว์มาเลี้ยงลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าในความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเรามองว่าการฆ่าสัตว์มันบาปอย่างเงี้ยมองไม่เหมือนกันนะมองไม่เหมือนกันเราจะเอาความนิยมหรือสังคมเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดความดีไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่เรามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยโอ้คนปฏิบัติธรรมน้อยเหลือเกินแสดงว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมคนดีๆเนี่ยเขาทำอย่างอื่นกันใช่ไหมมันเอามาวัดไม่ได้เราต้องมีความมั่นใจท่านหนึ่งได้บอกว่าพระอริยบุคคลเบื้องต้นเนี่ยพระโสดาบันมีความมั่นคงในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวสู่เส้นทางพระนิพพานอะไรจะมายื้ออะไรจะมาดึงจนเหลือพระอริยบุคคลเพียงแค่ท่านเดียวท่านก็ยังมั่นใจในเส้นทางที่ท่านเดินอยู่ถึงไม่มีใครไปด้วยก็ไปไม่คอยดูว่าคนนั้นอยู่หรือเปล่าคนนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีทางละถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจิตเนี่ยดิ่งมุ่งตรงมาสู่กระแสพระนิพพานแล้วค่ะ
การทำความดีเนี่ยหลายคนตั้งไว้อย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งเขาตั้งสัจจะเอาไว้แล้วทำไม่สำเร็จสัจจะบอกตั้งสัจจะไปทำไม่ได้รู้สึกเสียใจก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็บังคับบัญชาไม่ได้สัจจะมันเสียก็จริงแต่เรามีบุญอันใหม่ที่เรียกว่าการวางใจการวางใจหรือการปล่อยวางเป็นปัญญาเราก็ได้บุญอันใหม่บัณฑิตเนี่ยเขาจะสามารถสร้างบุญได้ทุกสถานการณ์บางทีเนี่ยสัจจะก็สำคัญนะคะแต่ในเมื่อสถานการณ์มันไม่ได้บางครั้งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาสัจจะได้มันก็ดีอีกอย่างนึงเป็นแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับณปัจจุบันเนี่ยว่าเราจะปรับตัวเองเนี่ยเอาแบบไหนทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นบุญเพราะบุญเป็นชื่อของอะไรคะความสุขบุญเป็นชื่อของกุศลถ้าจิตเป็นกุศลซะแล้วจิตเป็นบุญซะแล้วมันจะเป็นบาปไหมคะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทำทุกอย่างการแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ยนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาฝึกแข่งขันกีฬาเนี่ยจริงๆเพิ่งจะรู้สึกนะคะว่าเขาบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยตอนแข่งไม่รู้สึกตรงนั้นเลยตอนเป็นเด็กนักเรียนอะไม่รู้จักแพ้ค่ะอยากชนะอย่างเดียวเท่านั้นแพ้เสียใจค่ะแพ้เสียใจไม่มันอยากชนะแข่งโอ้โหซ้อมมาเป็นเดือนๆหลายๆเดือนเพื่อที่จะไปแข่งขันงานหนึ่งเนี่ยแล้วมันแพ้มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่ชนะไม่ได้ทีนี้พอเราแข่งบ่อยๆเข้าด้วยความที่มันชนะไม่บ่อยมันแพ้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยรู้จักแพ้ยอมรับความจริงตอนมันไม่ยอมรับนี่มันทุกข์เหลือเกินมันทำไมต้องแพ้ด้วยมันน่าจะชนะครั้งนี้น่าจะชนะนู่นไปโทษเพื่อนไอ้คนเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนของทีมถ้าคนเนี้ยไม่ทำให้มันแข็งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดบอดเนี่ยตบใส่คนนี้ทีไรคนนี้เอาไม่อยู่สักทีเนี่ยเขารู้จุดอ่อนไหมคะยังเล่นวอลเลย์บอลเนี่ย6คนใช่ไหมคะเขาก็จะรู้จุดอ่อนว่าตรงไหนเนี่ยถ้าลูกลงไปแล้วเนี่ยตรงนั้นมันบังคับลูกไม่ได้เขาก็จะตบลงในตรงนั้นมันก็จะแพ้คะแนนเสียคะแนนตลอดทุกคนก็โทษคนคนนั้นว่าคนคนนี้ทำให้แพ้แต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่ามิตรภาพเราแข่งขันก็เพื่อที่จะเป็นเกมนึงที่จะมาฝึกจิตของเราเพื่อให้เรารักกันเพื่อให้เราให้อภัยกันความผิดเล็กๆน้อยๆกับชัยชนะที่มันเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยมันไม่คุ้มค่าแต่มิตรภาพของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันยาวนานกว่าเราก็จะไม่ยึดละพอหลังจากนั้นมาเนี่ยจากความเป็นนักกีฬาเนี่ยมันช่วยได้มันช่วยได้ทำให้เรารู้จักแพ้บางครั้งเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนล่ะค่ะแต่ในเมื่อมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อจากจุดนั้นใครจะว่าเราแพ้ใครจะว่าเราไม่เก่งใครจะว่าเราไม่ได้เรื่องเป็นความคิดของใครคะของเขา
าคิดไม่ดีเขาก็บาปของเขาเองเราจะไปนั่งแก้ตัวเพื่ออะไรเมื่อก่อนนั้นแก้ตัวค่ะใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ยโอ้โหพยายามที่จะอธิบายพยายามจะแก้ตัวให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะเดี๋ยวเครดิตมันจะเสียเดี๋ยวมันจะทำอย่างอื่นต่อไปไม่ได้เมื่อก่อนพอเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ห่วงแล้วค่ะว่าเครดิตจะเสียหรือไม่เสียคนที่เขามองเราดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นคนละธาตุกันธาตุเนี่ยถ้ามันตรงกันแล้วเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันก็ดีมันเข้าใจหมดอ่ะมันก็เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งสมมุติว่าเราไปเจอลูกน้องสักคนหนึ่งที่มีนิสัยเหมือนกับเราโดนเจ้านายด่านิสัยเหมือนเราเนี่ยแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้สอนนักธรรมตรีเรียนนักธรรมตรีเนี่ยจนถึงปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนนี้เร็วไหมเรียนเร็วนะเวลาเหลือต้อง2เดือนเรียนจะจบแล้วพุทธประวัติธรรมวิภาคก็เหลือไปครึ่งหนึ่งไม่ถึงยังไม่จบง่ายนะคะส่วนวินัยก็จะจบแล้วนะในพุทธประวัติเนี่ยตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะให้หม่อมฉันเนี่ยทำยังไงกับพระพุทธสรีระของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าทางมัลลกษัตริย์จะเป็นผู้ที่จัดการเรื่องนี้เองนั่นหมายถึงว่าพระอานนท์เกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเนาะมัลลกษัตริย์จัดการเองเรื่องของการทำกิจการเตรียมพระบรมเขาเรียกว่าพุทธสรีระในการที่จะขึ้นถวายพระเพลิงทีนี้พระอานนท์ก็ถามต่อว่าเพื่อความรอบคอบของพระอานนท์ว่าแล้วมัลลกษัตริย์เนี่ยจะทำยังไงกับพุทธสรีระของพระองค์ล่ะพระเจ้าค่ะพระอานนท์ถามกลับอีกทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับพระอานนท์ไหมคะไม่เกี่ยวแต่พระอานนท์อยากจะรู้ว่ามัลลกษัตริย์เนี่ยจะทำยังไงเพื่อความรอบคอบมัลลกษัตริย์อาจจะทำผิดก็ได้หรือยังไงก็ได้หรือในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นพระอานนท์ก็ต้องทำงานร่วมกันกับทางมัลลกษัตริย์อยู่แล้วในวันที่จะต้องถวายพระเพลิงก็ต้องทราบรายละเอียดของอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องถามพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดตอบนะคะตอบว่าให้นำพุทธสรีระของพระองค์เนี่ยห่อด้วยผ้าขาวเนี่ยสำลีสลับกัน500ชั้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือรายละเอียดสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยแสดงถึงความเมตตาพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อทุกๆคนแต่ถ้าเกิดเรามาคุยกันเองเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าพระอานนท์เป็นคนอื่นเป็นธรรมดาถามว่าจะต้องทำยังไงกับศพสมมติจะต้องทำไงกับเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีเจ้านายเนี่ยเจ้านายบอกเธอไม่เกี่ยวเธอไม่ต้องยุ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเธอเดี๋ยวคนอื่นจะทำเองแต่ทีนี้งานต้องทำด้วยกันใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าลูกน้องคนเนี้ยก็ถามต่อว่าแล้วคนนั้นน่ะก็จะทำยังไง
ถ้าเป็นเจ้านายปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องด่าว่าแล้วจะถามทำไมในเมื่อไม่เกี่ยวกับตัวเองถูกต้องไหมคนที่ประเภทเดียวกันเนี่ยมันก็จะเข้าใจกันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นฉันเจอแบบเนี้ยฉันก็จะเข้าใจว่าเออเธอรู้สึกยังไงการที่เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันคือต้องเรียนรู้การรู้จากคนอื่นการให้อภัยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องได้เรียนรู้กันทำไมถึงพูดเรื่องนี้เรื่องของนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยนะคะการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันคือการฝึกการปล่อยวางหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปัญญานั่นเองพอเราอภัยเป็นเนี่ยเราทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์พอเราปล่อยวางได้เนี่ยเราก็ไม่ทุกข์เรารู้แพ้คือยอมรับความจริงอะว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยแล้วใจของเราก็วางกับความจริงนั้นความจริงบนโลกใบนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นความจริงฝ่ายดีอยู่อย่างเดียวในโลกใบนี้มันมีความจริงฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีหลายคนบอกว่าตัวเองยอมรับความจริงแล้วก็สู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ยอมรับความจริงฝ่ายไม่ดีด้วยความเต็มใจจึงทุกข์อย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยได้ความสุขจากกามคุณทั้งหลายอย่างการกินการอยู่นะคะแมลงนี่ก็เยอะเหมือนกันมดปีกอีกต่างหากนะคะกัดความรุนแรงเท่ากับมดคันไฟนะคะรถไฟตัวนี้ก็เยอะซะด้วยวิบากกรรมเยอะจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงมดปีกก็เลยไปไหนเลยลืมไปเลยนะคะความที่เราเนี่ยปล่อยวางเนี่ยได้เนี่ยกับปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องใช้อะไรสติในการรู้ไปในสิ่งที่ไม่ดีรู้ไปในสิ่งที่ดีคนที่มีสติเนี่ยเมื่อเขาไปเจอกับสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบใจเขาก็จะไม่ทุกข์ไม่ได้โวยวายอะไรคนเราเนี่ยมันมีชอบใจกับมีไม่ชอบใจทั้งนั้นแหละค่ะตราบใดที่เรายังมีอารมณ์อยู่เรายังมีของเก่าที่สะสมมาอยู่เนี่ยมันมีทุกคนแหละแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็เพียงรู้ว่าเออจิตมันรู้สึกไม่ชอบพอจิตมันทันอารมณ์ที่ไม่ชอบมันก็จะวางเขาเรียกว่ากำลังของสติเนี่ยมันพอโลกเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่มันไม่ดีนะคะเรียกว่าอิทธาลมหรืออันนิธาลมฝ่ายไม่ดีเขาเรียกว่าอันนิธาลมเรายอมรับมันแค่ไหนยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยที่จิตเนี่ยมันเป็นกลางเสื่อมลาภมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นมาเสียดายไหมเสียใจไหมสูญเสียปุ๊บใจเป็นยังไงทันอารมณ์ไหมสติที่มันทันอารมณ์ขณะที่สูญเสียนั่นแหละคือปัญญาทำไมเราต้องมาฝึกสติให้มันทันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทางใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญมากโยคีหลายท่านเนี่ยกำหนดเนี่ยคือการที่เราตามรู้พองยุบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโยคีบางท่านบอกว่ากำหนดเน้นที่พองยุบเลยความคิดเนี่ยกำหนดนิดเดียวอะไรก็กำหนดนิดเดียวเน้นที่พองยุบอย่างเดียวความจริงแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ย
มันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ฐานกายเวทนาคือสุขกับทุกข์จิตคือการปรุงแต่งที่จิตของเราความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วก็ธรรมก็คือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นนิวรณ์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4เราต้องเอาสติเนี่ยรู้ไปให้ชัดทั้ง4ฐานเราจะมารู้เอาแค่พองยุบพองยุบพองยุบอย่างเดียวไม่ได้เพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แค่ฐานกายนะคะกิเลสมันสามารถเกิดขึ้นอยู่ทั้งเวทนาเกิดขึ้นทางจิตแล้วก็เกิดขึ้นทั้งทางธรรมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นตรงไหนตรงนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมล่ะที่เราจะดูแค่กายอย่างเดียวดูแค่กายอย่างเดียวพองเนาะยุบเนาะใจมันยังไงก็ช่างมันพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้ที่เราต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะหนีความทุกข์ไอ้ที่เราจะต้องหนีสถานที่นั้นหนีสถานที่นี้ไปเนี่ยร่างกายเราไปเพราะอะไรที่ร่างกายเราเนี่ยไปเพราะอะไรเพราะใจถูกต้องไหมใจเนี่ยมันพาร่างกายไปร่างกายเนี่ยถ้ามันไม่มีใจมันไปไหนไม่ได้ค่ะใจมันพาไปถ้าใจมันดีคำพูดออกมาก็ดีการกระทำออกมาก็ดีคำพูดออกมาก็ได้บุญการกระทำออกมาก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดใจมันบาปคำพูดออกมาก็บาปการกระทำออกมาก็บาปเราทำบุญทำบาปกันอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับจิตของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตเป็นกุศลก็คือเราต้องมีสติมีสติมันถึงจะเป็นกุศลได้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็บอกว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนอาจารย์ใครจะมามีสติได้ตลอดล่ะเสียงก็ดังเคยได้ยินไหมคะเสียงดังบ้านข้างสามีก็กินเหล้าลูกหลานก็เล่นการพนันเสียงดังกันโอ้โหบ้านอบายมุขทั้งนั้นบางคนอ้างว่าทำความดีไม่ได้ถามว่าความดีเนี่ยมันอยู่ที่เราหรืออยู่ที่เขาตอนทำเนี่ยสมมุติว่าที่บ้านกินเหล้าเล่นการพนันสารพัดพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของวิบากกรรมเอาไว้ว่าถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมอะไรเอาไว้เนี่ยเราจะไม่มีทางจะได้เกิดมาแล้วเจอกับสิ่งนั้นทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มากระทบเป็นสภาวะธรรมที่เราสามารถกำหนดได้ตลอดเวลาปัญหาคือเราอะไหวหรือเปล่าเรากำหนดไหวไหมเราสู้ไหวไหมเพราะเราจะมีอารมณ์ร่วมไหมคะอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้รังเกียจอันนี้ไม่รังเกียจเราจึงวางใจไม่เป็นเราจึงวางใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นเราจึงมีความทุกข์เพราะเรายึดโดยเฉพาะฝ่ายอนิจจารมณ์เนี่ยเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศมีคนนินทาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางใจเป็นดูใจของเราว่าเรายินดีหรือยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคนดินทาเราเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อสังคมในเบื้องต้นเพราะวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้อาจจะมีผลอาจจะมีคนเชื่อคำดินทานั้นอาจจะมีคนมองเราไม่ดีแต่ทำไมเราไม่เอาไอ้การที่คนมองเราไม่ดีมีสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาทำให้เราเนี่ยชนะอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นไ
วีระบุรุษกับวีระสตรีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบเนี่ยเขาเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่คับขันจิตของเราเนี่ยที่มันจะเข้มแข็งได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากสถานการณ์แบบนี้ใช้เป็นแต่ก่อนที่เราจะไปใช้สถานการณ์แบบนั้นได้เราต้องมาฝึกแบบนี้ให้เข้มแข็งซะก่อนนะคะอย่างคนที่เขาเป็นวีระบุรุษวีรศรีไม่ใช่บีบไม่ใช่สถานการณ์บีบคั้นเขาแล้วเขาเก่งนะคะเขามีความเก่งของเขาอยู่แล้วในตัวพอมีสถานการณ์บีบคั้นเนี่ยเขาจึงสามารถเอาความเก่งของเขามาใช้ในโอกาสที่เหมาะสมสถานการณ์ไม่สามารถที่จะบีบให้ใครเก่งได้นะคะบางทีเราบอกโอ้สถานการณ์บีบให้เขาเก่งไม่มีทางค่ะสถานการณ์น่ะไม่สามารถบีบให้ใครเก่งได้ถ้าเขาไม่มีปัญญายังไงเขาก็ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเกิดเขามีปัญญาเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้จังหวะมันยังไม่ได้โอกาสแต่ถ้ามันได้จังหวะมันได้โอกาสเนี่ยเขาจะสามารถใช้สิ่งนั้นได้เป็นแบบนั้นที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของการกำหนดสติปัฏฐาน4ใน4ฐานคือกายของเราเนี่ยพอเรากำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยพอความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ห่วงพองหนอยุบหนออยู่นะคะต้องเอาสติเนี่ยไปรู้อาการคิดคือทิ้งพองหนอยุบหนอเลยไปรู้อาการคิดแล้วก็พอคิดหายไปก็กลับมาที่พองยุบเหมือนเดิมทำยังไงให้เราใช้สติเนี่ยไปในฐานทั้ง4ฐานเนี่ยอย่างมีสมาธิมีสติแล้วก็มีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยเรากำลังมาฝึกกันอยู่ดีๆเนี่ยเราทำแบบนั้นไม่ได้เราแค่ฟังบรรยายไปแล้วเราก็ไปทำกับชีวิตจริงมันทำไม่ได้ยุคของเรามันไม่ได้ยุคของคนที่เกิดมาแล้วมีบารมีเต็มฟังนิดเดียวแล้วบรรลุธรรมมันไม่ใช่ต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกขยันให้อภัยตัวเองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้อภัยตัวเองด้วยสมมติว่าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จเนี่ยเอาใหม่ค่ะเมื่อก่อนจำได้เลยว่าตอนนั้นเคยปฏิบัติอยู่สภาวะหนึ่งเป็นสภาวะที่เป็นคล้ายๆกับวิปัสสนากิเลสเป็นสภาวะของปิติแรงปิติแรงพอถึงสภาวะนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะโยกมานานเหมือนกันนะโยกนั่งโยกเลยอ่ะนั่งโยกก็เพลินด้วยพอโยกครั้งแรกก็กำหนดโยกหนอแล้วก็เพลินตามเขาสติแล้วก็ขาดไม่รู้ตัวแล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นอีกนานไหมพอเป็นนานๆเขาจะเริ่มไม่อยากโยกแล้วอ่ะจะเป็นอีกนานไหมก็ตั้งสติดีๆคอยสังเกตมากกว่าเดิมใส่ใจมากกว่าเดิมเอ๊ะมันเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทุกครั้งเนี่ยพอมันโยกปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้ตอนเริ่มต้นทำไมเราไม่รู้ตอนที่มันโยกเริ่มต้นก็แสดงว่าเราต้องขาดสติตอนนั้นมันเริ่มตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้อีกทีหนึ่งโยกทุกทีเลยหลุดทึบมันหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้มันหลุดไปโยกเอ้ยแสดงว่าเราไม่รู้ตอนเริ่มต้นก็เลยตั้งสติดูตอนที่นั่งนิ่งๆจะดูซิว่ามันไปยังไงทำไมมันถึงไปดูหลายครั้งมากพอนั่งพองหนอยุบหนอปุ๊บไปละอ้าวมาได้ยังไงเนี่ยอะไรทำให้มาได้โมโหตัวเองจะเราดูยังไงทำไมดูไม่รู้ว่ามันมายังไงเอาใหม่โอ้โหทำดูต่อพองหนอยุบหนอพองหนอยุบไม่ใช่บัลลังก์นะถ้าเกิดบัลลังก์นั้นหลุดก็กลับมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่มีลืมตานะคะไม่ลืมนะคือไปทำแล้วลืมตาเงี้ยไม่เอาค่ะสมาธิมันจะเสียกำหนดตามสภาวะเขาอะมันหลุดก็กลับหนอมาใหม่ทำอย่างเงี้ยทั้งบัลลังก์โยกทำนานอยู่นานมันก็เริ่มโมโหตัวเองสุดท้ายแล้วเอ้ยลืมกำหนดโมโหจิตมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ครบฐานไอ้ฐานโกรธเนี่ยลืมฐานอยากก็ลืม
มันมีความอยากจนโกรธอยากทำในตรงเนี้ยกำหนดอ่ะทีนี้ก็เลยไล่อารมณ์ละกำหนดอยากหนออยากหนอพอรู้ว่าอยากปุ๊บเนี่ยความโกรธไม่มีมันข่มความโกรธความอยากลงไปได้ความโกรธมันก็ไม่มีเพราะไม่ได้โกรธแล้วไม่ได้อยากนะคะก็จิตมันก็เริ่มกลับคืนสู่สภาวะเริ่มปกติความอยากมาลดลงก็กลายเป็นตามปัจจุบันตามปัจจุบันตามปัจจุบันตามจนมันเห็นกึ๊กโอ้เห็นแล้วความเพียรมันขาดมันเหมือนกับมีสภาวะที่เป็นโมหะเข้ามาช่วงเหมือนกับเราเดินแล้วมันหลุดในแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทันพอมันหลุดพอมันเผลอนิดเดียวเองค่ะแค่เผลอนิดเดียวเองอะทันตอนที่มันยังไม่ทันหัวลงไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็ทันเลยตั้งนั้นมาก็ทันให้อภัยตัวเองแต่สังเกตไหมว่าโยคีส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเนี่ยเราไม่ให้อภัยตัวเราเองพอเราจะเอาอะไรเราก็จะเอาให้ได้สภาวะที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดมันคือบุญอยู่แล้วแต่เราชอบไปตั้งโจทย์มันเอาไว้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะโจทย์ของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ไอ้ตัวโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้คืออะไรคือความปรารถนาใช่ไหมคะความปรารถนาเองเนี่ยหรือจุดหมายเองเนี่ยเพียงแค่เรายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์นะแต่ถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยห้ามปรารถนาเหรอก็ไม่ได้ห้ามปรารถนาให้มีจุดหมายแต่ไม่ได้ยึดมีจุดหมายเอาไว้เดินให้ตรงแต่การยึดเนี่ยคือการบังคับละบังคับสิ่งนั้นบังคับสิ่งนี้เนี่ยอย่างเช่นคนใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยบางคนเนี่ยเจออยู่ท่านหนึ่งสงสารเลยนะคะเรากำลังเอาธรรมะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพูดถึงเมื่อออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้ถ้าเราบังคับมีคุณน้าอยู่ท่านหนึ่งแกเป็นอาจารย์เป็นผู้หญิงที่เนียบมากสวยเลยสวยเป็นคนที่แต่งตัวเนียบอ่ะถ้าเป็นอาจารย์สมัยก่อนก็ผมแบบไม่กระดิกเลยนะคะเซ็ตสวยสวยปิ้งเลยเป็นคนเป๊ะต้องการให้คนดูว่าเราเนี่ยเป็นคนประสบความสำเร็จมีสามีดีมีลูกดีเป๊ะทุกอย่างแล้วสามีกับลูกเนี่ยอยู่ในโอวาทหมดเลยนะคะอยู่ในโอวาทหมดเลยพอกลับบ้านเนี่ยเขาจะเดินกลับกับเป็นครอบครัวเลยอะสามีกลับบ้านพร้อมกันเป็นอาจารย์ทั้งคู่ลูกก็เดินกลับด้วยกันพากันกลับบ้านพร้อมกันอะไรเงี้ยทุกวันพอสามีเนี่ยก็เริ่มออกกำลังกายไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าเพราะภรรยาไม่อยากไปเป็นโอกาสที่มีอิสระมากตอนไปวิ่งนี่แหละนอกนั้นชีวิตเนี่ยโดนบังคับอยู่ด้วยตลอดเวลาไปนู่นก็ทำนี่นี่ทำงั้นมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลามีแต่ตอนวิ่งนี่แหละภรรยาไม่อยากไปด้วยค่ะออกกำลังกายจะไปห้ามก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะสามีก็ไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาได้ภรรยาน้อยค่ะได้ลูกด้วยอีกคนหนึ่งเพราะว่าความที่ว่าพยายามที่จะบังคับชีวิตตัวเองเนี่ยให้มันเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแต่มันไม่มีอะไรหรอกอย่าลืมว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็มีจิตใจทุกข์ไหมคะไม่เป็นกว่านั้นพอสามีเนี่ยแกก็เริ่มเฟลกับชีวิตนิดนึงละก็มาล็อกที่ลูกแทนว่าพ่อเนี่ยทำให้มีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกต้องไม่ทำให้แม่ผิดหวังประกบให้ลูกประกบไปไหนก็ประกบกับลูกตลอดเวลาปรากฏว่าลูกทั้งคนโตทั้งคนเล็กเลยค่ะ
เสียคนหมดเลยตอนหลังแกไม่สามารถจะคอนโทรลใครได้เลยนะคะบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยขายเลยอยู่ไม่ได้อายเพราะว่าเราพยายามที่จะบังคับทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนอกจากว่ามันจะไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างเดียวแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราขาดสติเนี่ยไอ้ความยึดมั่นอย่างที่เราต้องการรูปแบบสมบูรณ์กับชีวิตเราเนี่ยมันกลับทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยแล้วคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยในโลกใบนี้ไม่ใช่น้อยๆพอมีความยึดมั่นถือมั่นกับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็ชอบบังคับให้คนอื่นเนี่ยเชื่อแล้วก็สรรเสริญเราจึงเป็นทุกข์เพราะว่าเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยยินดีในสิ่งที่เราเป็นแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้แต่ละคนเนี่ยสะสมบารมีมาไม่เหมือนกันมีคนเคยถามว่าอาจารย์ไม่เข้าใจว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะแต่ทำไมอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นคนเลวไปได้ยังไงแสดงว่าเขามีเชื้อเลวเก่าอยู่ใช่ไหมถามคำถามนี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นได้ทั้งสองกรณีคือหนึ่งถ้าเขาเป็นคนดีอยู่สิ่งแวดล้อมดีมันก็ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยเป็นคนดีได้เขาก็ไม่มีโอกาสทำความชั่วแต่ถ้าเกิดเขามีอุปนิสัยเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วมีเชื้อมีกิเลสอยู่พอเขาเจอกับคนที่เป็นไปในแนวเดียวกับเขาอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะไหลลงไปอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกมันมีเชื้อเดียวกันอยู่เราอย่าไปโทษเลยค่ะว่าเพื่อนไม่ดีมาคบเพื่อนคนนี้แล้วเสียคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องมีเชื้อกันอยู่เจอกันปุ๊บเนี่ยเชื้อปัญหากันเลยค่ะ2คนดีก็เหอะเอาแบบเป็นเกิดมาเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะแต่สมมุติว่าคนดีคนนั้นเนี่ยเกิดขาดสติขึ้นมาแล้วเกิดความรักเกิดความพอใจเกิดความยินดีบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วผิดหวังเกิดความโกรธเกิดความชิงชังเกิดความเกลียดเกิดอาการอาฆาตพยาบาทกิเลสเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะไม่อยู่กับที่หากว่าเราเนี่ยขาดสติมันโตค่ะกิเลสมันโตพอกิเลสมันโตมากๆเนี่ยมันไม่อยู่แค่ในใจมันก็จะเริ่มออกมาทางอาการหากเราขาดสติเราควบคุมอาการไม่ได้มันก็เริ่มที่จะออกมาทำร้ายคนอื่นล่วงเกินคนอื่นแล้วเขาก็ไม่มีทางรู้ตัวด้วยว่าเขากำลังมีกิเลสอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกพอเราเข้าใจกิเลสแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีคำสงสัยไม่มีความสงสัยไม่มีความสงสัยในบุคคลทั้งหลายแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังเพราะว่าทุกคนมีกิเลสทุกคนมีความเชื่อเราจะเอาการยอมรับของคนเนี่ยทุกๆคนเอามาเพื่ออะไรเพราะความดีจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความยินดีของใครเลยต้องอาศัยไม่ใช่วันไม่จำเป็นเลยนักปฏิบัติจริงๆแท้ๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักบรรยายทำงานศาสนาหรือขายของหรือต้องการเครดิตทางสังคมมันอาจจะต้องอาศัยความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะมันเป็นงานอันนั้นเป็นงานว่ามันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเพื่อที่งานเนี่ยมันเกิดความงอกงามในจิตใจของคนได้อะไรแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักปฏิบัติล้วนๆเลยโดยที่เราไม่ได้สนใจอะว่าใครจะว่ายังไง
เราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าใครจะคิดกับเรายังไงแล้วทำไปทำมาเนี่ยนักปฏิบัติที่ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดว่าเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของนักปฏิบัติคนอื่นด้วยนะมันจะทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าอ๋อผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่ายังไงเรามีหน้าที่ตามดูตามรู้สภาวะธรรมตามหลักของสติปัฏฐาน4เท่านั้นมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราทำตลอดชีวิตไม่ได้เราก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองแบบนี้ฉันจะปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตลอด7วันฉันจะปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตลอด3เดือนตั้งขอบเขตให้กับตัวเองก่อนเหมือนกับสมัยที่ตัวเองทานมังสวิรัติอันดับแรกเนี่ยเรารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ได้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าอะไรที่อยู่ดีๆเนี่ยจะเลิกทานเนื้อสัตว์ไม่กล้าเป็นคนไม่ใช่เป็นคนกล้านะคะอาจารย์อมรีในหลายๆเรื่องเนี่ยเริ่มต้นจากหนึ่งตลอดไม่เคยกระโดดข้ามค่ะใจไม่ถึงเริ่มต้นจากการทานวันเกิดกับวันพระเริ่มต้นจาก3วันเริ่มต้นจาก7วันขยับเป็น7วันขยับเป็น9วันขยับเป็น1เดือนขยับเป็น3เดือนขยับเป็น9เดือนจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทานมังสวิรัติไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเราก็จะมั่นใจว่าอ่ะเรารู้สึกว่าเราเริ่มต่อสู้กับความรู้สึกพวกนี้ได้แล้วเราก็จะทานตลอดแล้วล่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปแต่ก็ไม่ได้ตั้งอธิษฐานว่าจะทานตลอดชีวิตหลายคนบอกโฆษณาใช่อาจารย์ธรรมวรีเรียบร้อยเลยค่ะไปเจอใครที่ไหนอาจารย์ธรรมวรีกินมังสวิรัติตลอดชีวิตจะพูดบอกเฮ้ยไม่ใช่ก็จะเกรงใจคนที่โปรโมทไปแล้วจะเสียหน้าแต่ความจริงตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องทานตลอดชีวิตก็คิดทานไปเรื่อยๆกันเอาไว้เรื่องของการบวชที่ทานเรื่อยๆนี่ก็คือกันไว้เรื่องของการบวชถ้าได้บวชชีหรือเป็นนักบวชก็คงจะทานเหมือนกับนักบวชทั่วๆไปคือเราคงจะต้องทานอาหารให้ง่ายเลี้ยงดูให้ง่ายฉันอาหารบิณฑบาตเป็นวัดหรือที่พระท่านบิณฑบาตได้อะไรมาเราก็ต้องทานแบบนั้นก็กันตรงนี้ไว้ส่วนนี้ไว้เพื่อให้สัจจะไม่เสียถ้ามีการบวชแต่ถ้าไม่มีการบวชก็แบบนี้ไปเรื่อยๆคิดอย่างนั้นคือทุกคนมันมีจุดหมายถ้าเกิดใครจะมาบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้แต่ละคนเนี่ยเราจะมีจุดอ่อนของตัวเองไม่เหมือนกันเรานั่นแหละที่จะรู้ที่สุดว่าจุดอ่อนของเรามันคืออะไรจิตของเรามันจะถูกฝึกให้มันเข้มแข็งมันจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเนี่ยตัวเรานั่นแหละที่รู้ดีที่สุดมีอยู่เทคนิคหนึ่งในการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือถามคืนคนถามนั่นเองถามคืนน่ะถามจนคำตอบมันออกมาเพราะว่าคนที่จะรู้คำตอบที่สุดก็คือตัวของเราเองนั่นแหละไม่มีใครหรอกที่จะรู้คำตอบของเราได้เท่ากับตัวเราเองเราจะรู้ว่าเราต้องทำไงกับตัวเราแล้วมันมีความจำเป็นขนาดไหนที่เราต้องไปอธิบายให้คนอื่นฟังว่าเราต้องทำเพื่ออะไรอาจจะอธิบายบ้างอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าไม่บรรยายธรรมะไม่ทำงานศาสนาตรงนี้ก็ไม่อธิบายให้ใครฟังนะคะปกติเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าคุยกันธรรมดาเนี่ยก็ไม่คุยธรรมะไม่คุยค่ะไม่รู้จะคุยทำไมคุยเหมือนคุยโวคุยโมธรรมะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราคุยไปปุ๊บก็ทะเลาะกันชิงกันชนะชิงกันแพ้ไปมาได้ศัตรูอีกเธอดีกว่าฉันฉันดีกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยแค่ทุกวันนี้ทำงานในส่วนของสื่อที่เป็นการบรรยายธรรมในส่วนของกลางคืนและการอุเทศธรรมตอนเช้าเนี่ยเป็นรายการธรรมวลีแล้วก็เฟซบุ๊กเข
ียนธรรมะเพื่อให้คนเนี่ยได้มีความคิดสะกิดใจบ้างเป็นงานพยายามทำตรงนี้ให้มันเป็นงานถึงควรจะบอกว่ามันไม่ได้เงินเดือนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาชอบบอกว่าคนทำงานก็คือคนทำงานมีเงินเดือนแปลกโลกนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนทำงานแต่ไม่ได้กินเงินเดือนเนี่ยเขาไม่เรียกว่างานแปลกไหมคนที่ทำงานเนี่ยแต่ไม่กินเงินเดือนเนี่ยเขาไม่เรียกว่าทำงานแต่คนมีเงินเดือนเนี่ยเรียกว่าคนทำงานแล้วคนที่ทำงานมีเงินเดือนกับเป็นคนมีค่าแต่คนที่ทำงานไม่มีเงินเดือนกับเป็นคนไม่มีค่าเพราะไม่ได้ทำอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่เงินเดือนคนจะมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยเขาดูที่ประโยชน์ที่ให้ต่อสังคมเขาดูประโยชน์ที่ทำให้กับคนอื่นแล้วเขาก็ดูสิ่งที่ทำกับตัวเองว่าเราสามารถที่จะรักษาความเป็นกุศลของใจได้แค่ไหนใครที่รักษาความเป็นกุศลของใจได้มากเท่าไหร่คนนั้นเรียกว่าคนดีเพราะอะไรเพราะว่าคนที่สามารถรักษาใจให้เป็นกุศลเนี่ยไม่มีคนที่จิตใจเป็นกุศลทำความชั่วค่ะจริงไหมไม่มีคนที่มีจิตใจคนที่มีกุศลสักคนหนึ่งทำความชั่วไม่มีค่ะคนที่ทำความชั่วได้ก็คือคนที่มีจิตใจเป็นอกุศลนั่นเองไม่ว่าเราจะนินทาให้ร้ายหรือเราจะอะไรกับใครก็แล้วแต่มันจะต้องมีอกุศลแล้วมันก็มีผลของวิบากด้วยนะมีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเลยนะแม่ชีตั้งแต่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแม่ชีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคอร์ส3เดือนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหนอเดินหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติตลอดทุกครั้งที่มีสติเนี่ยในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในเขาเรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยมันคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเชื้อมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยมันไปต่อไม่ได้คำว่าไปต่อก็คือความเกิดนั่นเองมันไปต่อไม่ได้ถ้ามันไม่มีเชื้อมันมีเชื้อเก่ากับเชื้อใหม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่พระองค์ทรงปรินิพพานแล้วหรือพระอรหันต์ที่เข้าสู่นิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานส่วนพระอรหันต์ที่นิพพานที่ละสังขารละขันธ์ห้าแล้วเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นคือท่านยังเสวยวิบากเก่าอยู่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์เนี่ยก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปถึงกุสินาราพระพุทธองค์ทรงหิวน้ำหิวน้ำพระอานนท์ทูลบอกว่าเนี่ยพระองค์เวียนเนี่ยเพิ่งผ่านไป500เล่มน้ำมันขุ่นเหลือเกินอย่าเลยคอยไปแม่น้ำข้างหน้าเถอะพระเจ้าบอกเราจะดื่มน้ำอานนท์พระอานนท์ไปตักมาจริงๆด้วยบุญใหม่ของพระองค์บารมีน้ำขุ่นคือของเก่าตักขึ้นมาน้ำใสอะเห็นไหมคะน้ำใสเราก็เหมือนกันเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรากำหนดเห็นหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยไอ้เจ้าตัวอวิชชาเก่าของเราเนี่ย
ที่มันอยู่เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นสติสติมันเกิดขึ้นสติมันเกิดขึ้นตลอดเมื่อสติมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือมันมีกิเลสแต่ในเมื่อมันไม่มีกิเลสมันเป็นสติกรรมเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วคนมีสติเนี่ยไม่ใช่กรรมดีหรือกรรมชั่วคนมีสติเนี่ยพอทำกรรมแล้วเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีแล้วนะกรรมดีถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอีกไม่พูดนี่เขาแสดงว่าเราละอะไรได้ละคำโกหกละพูดส่อเสียดละพูดคำหยาบละพูดเพ้อเจ้อได้ถูกต้องไหมพอเราปิดวาจาเนี่ยเราเดินอย่างมีสติเรานั่งอย่างมีสติเรากินอย่างมีสติเรียกว่ากายเป็นไงคะเป็นบุญขณะที่ใจของเราเนี่ยมันอาจจะคิดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เรามีสติไปรู้ใจของเราที่มันมีความคิดอยู่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจของเราเป็นยังไงมั่งมีปัญญาแล้วอันนี้เรียกว่าปัญญาบุญใหญ่นะคะปัญญานี่บุญใหญ่สรุปว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีกิเลสกรรมวิบากคนทำดีย่อมได้อะไรได้ดีทีนี้โดยเฉพาะบุญที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสติได้ตลอดเนี่ยมันสามารถตัดภพชาติได้เลยนะภพชาติของเราเนี่ยที่มีกรรมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพอเราฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยตัดภพตัดชาติในที่นี้หมายถึงอะไรสมมุติว่าอาจารย์นโมลีเนี่ยออกไปข้างนอกไปเจอคนนินทาเจอคนนินทาคนให้ร้ายเพราะว่าทำกรรมเรื่องนี้เอาไว้เยอะอันนี้ไม่ต้องสมมุติเอาเรื่องจริงโดนตลอดยังไงก็โดนจนชินโดนยังไงก็โดนเหรอทีนี้เนี่ยพอโดนปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงมีสติอันดับแรกคือสติขณะได้ยินสติที่สองคือสติดูใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยมันไปหวั่นไหวกับคำนินทานั้นหรือเปล่าถ้าใจของเราเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวเรามีสติมันคือการตัดภพตัดชาติหนึ่งครั้งแล้วเพราะอะไรมันไม่ได้ผูกโกรธนะคะมันมีสติมันก็เลยตัดชาติได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วปุ๊บเราได้ยินเราโกรธไอ้ความโกรธนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันมีการเข้าไปยึดความโกรธนั้นเนี่ยเหมือนกับพระเทวทัตที่เราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วมันก็จะผูกชาติเลยค่ะผูกชาติกับพระพุทธเจ้าผูกชาติกับพระโพธิสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีดีความโกรธอะไรเรารู้ว่าอ่ะมีคนนินทากรรมมีสติรู้หรือแม้กระทั่งสมมุติว่าเสียใจสมมุตินะคะสมมุติว่าอาจารย์นโมลีเสียใจมากกับการถูกนินทาแต่ว่าอาจารย์นโมลีไม่ทำอะไรกับคนนินทาเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกว่ามีอะไรคะอันนี้มีศีลศีลคือการงดเว้นหรือเจตนาในการงดเว้นที่จะทำความชั่วเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะไปพูดไปใส่ร้ายอะไรเขาคือมันอยู่ในใจเฉยๆอ่ะศีลเนี่ยมันจะผิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันแสดงออกมาทางวาจากับทางกายเพราะฉะนั้นในเมื่อมันอยู่ในใจอยู่เนี่ยมันมีโอกาสโตนะคะถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิพอจะในการที่จะดูแลเขาเนี่ยกิเลสเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในใจอยู่มุทุเสียใจมากเลยแต่เราไม่ปล่อยให้ออกมาเป็นคำพูดของเราไม่ปล่อยให้ออกมาเป็นการกระทำของเราก็เท่ากับว่าเราไม่ตั้งกรรมกับใครเพราะฉะนั้นวิบากกรรมที่มันไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราสามารถระงับใจของเราที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันไม่ออกมาทางการกระทำ
ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะฟังแบบนี้เข้าใจไหมใช่ไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะฟังแบบนี้ไม่เข้าใจความจริงเนี่ยจะอธิบายเรื่องอุปทานนะวันเนี้ยวนไปวนมาอยู่ให้เห็นอุปทานในตัวเองซะก่อนมันไม่รู้ตัวเองไงจะมีใครเห็นอุปทานของเราสักกี่คนก็เพราะอุปทานนี่แหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าอุปทานมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นเพราะเราขาดสติในขณะที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปในขณะที่หูเรากระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสชาติกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือใจของเราเนี่ยกระทบกับความรู้สึกต่างเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปตามยถากรรมพอเรามีความสุขเราก็ร้องเพลงเต้นรำมีเงินก็หาเงินหาที่ใช้เงินพอเรามีความทุกข์เราก็เศร้าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่มีสติไม่ใช่ว่าห้ามร้องเพลงไม่ใช่ว่าห้ามมีความสุขถ้าห้ามมีความสุขเนี่ยจะมีเทวดาไว้ทำอะไรเทวดาก็มีความสุขได้ไหมคะเทวดาที่เป็นพระอริยะบุคคลก็มีนะแต่เขามีความสุขยังมีสติไงไม่หลงพอมีความสุขยังมีสติปุ๊บไม่หลงเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์เมื่อความสุขหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสุขยังขาดสติเนี่ยบางคนเนี่ยมันเกินขอบเขตพอมันเกินขอบเขตปุ๊บวันหนึ่งที่กิเลสมันเกิดขึ้นมามีความยึดมั่นถือมั่นในความสุขเกิดอะไรขึ้นคะทุกข์ทันทีมันป้องกันทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยในวัฏฏะสงสารหรือที่เรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยกิเลสกรรมวิบากในเมื่อเรามีสติมันก็กำจัดอวิชชาไปแล้วในตัวทุกขณะทุกขณะทุกขณะในขณะที่เรามีสติกรรมที่เราทำก็เป็นกรรมดีกรรมดีมีหลายระดับด้วยนะที่เราทำกรรมดีอันนี้ระดับภาวนาเลยนะคะในขณะที่เรามีสติเนี่ยวิบากหรือผลของกรรมเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้ปัญญาเราก็ได้ความเพียรแล้วก็ได้ศรัทธาแล้วก็ได้ขันติอย่างน้อยๆสิ่งที่เราสร้างสะสมเอาไปเนี่ยมันจะเวียนกลับมาหาเราอีกหลายภพหลายชาติเราจะเป็นคนที่มีความอดทนเราจะเป็นคนที่มีความเพียรเราจะเป็นคนที่มีความขยันเราจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีกุศลจนเป็นนิสัยถึงมันไม่เกิดปัญญานะคะสมมติไม่เกิดปัญญานะเอาแบบไร้ไร้เลยนะเอาแบบดีๆเนี่ยปัญญามันเกิดมั่งไม่เกิดมั่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดปัญญาเกิดได้ตลอดมีความเข้มแข็งเนี่ยพอใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยทางโลกเนี่ยความทุกข์ถามหาเราไม่เจอนะคะหรือถ้าจะเจอเนี่ยก็เจอเบาๆเจอน้อยๆไม่เจอเยอะเพราะเรามีสติอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ